เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกครั้งนึงผมนิทเตอร์สปอยล์ในตัวเกม World of Tanks ครับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์นะครับเป็นครั้งแรกครับที่ผมเล่นเกมออนไลน์นะครับผมโอ้โห FPS ตกกันเลยทีเดียวนะครับผมปรับเสียงสักครู่นะครับผมรู้สึกว่าเสียงในสนามรบนี่จะเสียงดังพอสมควรนะขอสัก20นะเสียงสนามรบนี่ดังมากครับขนาดใช้โอเคสนามรบตอนนี้ก็รู้สึกจะเห็นค่าศึกอยู่ระยะไกลพอสมควรนะครับอยู่ที่D4 D3ครับอยู่ประมาณ D3ครับเกมนี้ผมก็ไม่ขอพูดคร่าวๆนะครับพูดคร่าวๆก็พอครับคลิกขวานะครับผมคลิกขวาโอเคเสร็จไปแล้ว1รายอันนี้ผมก็เล่นมาได้ระยะไกลพอสมควรนะครับผมคลิกขวาเป็นการล็อกเป้าชิปเป็นการเล็งแบบสมดุลนะรู้สึกว่าฝั่งนี้จะโดนเล่นหนักไปละเกมนี้ก็ต้องใช้ระยะเป้าดูเป้าสีเขียวๆนะครับผมจะเป็นการแบบเป้านิ่งจะทำให้เล็งแบบง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราเดินลดไปเรื่อยๆเอ้ยไม่ใช่หมุนลำกล้องอ่ะมันจะทำให้เป้าขยายนะครับผมถ้าเกิดเราเดินลดไปก็เป้าขยายเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยก็เป้าก็จะหยุดก็เดี๋ยวนะเจอศัตรูละเล่นไปศัตรูหายไปแล้วมันหายไปจากเรดาร์เราแล้วเราต้องแอบนะเดี๋ยวนะให้เพื่อนเราแอบก่อนเฮ้ยอยู่นู่นมาเลยอยู่บนน่ะอยู่ข้างบนมองไม่เห็นแล้วภาพนิดเดียวเองไงอยู่ข้างบนมองไม่เห็นว่ะมองไม่เห็นศัตรูตอนนี้เจอรถถังระดับ2ระดับ3ไอ้มีเจอแต่ระดับ2นะครับผมบางทีก็ยิงไม่เข้าเนี่ยยิงไม่เข้าฝั่งนู้นมีระดับ1ครับผมฝั่งเรามีระดับ1 2คันนะ3คันนะครับผมเหมือนเขาจะจับกลุ่มยังไงเนี่ยจับให้เราเสียเปรียบเนี่ยระบบแมทชิ่งที่ห่วยแตกมากเลยแมทชิ่งให้เราแบบอะไรอ่ะแมทชิ่งให้เราแบบเสียเปรียบอ่ะฝั่งนู้นมี MK 1เรามี MK 2โอเคเราคงต้องอยู่นิ่งๆนะไม่มีตัวสอยอัตราจรนะผมแค่ฟุกัสโอเคไม่เห็นเป้าหมายครับผมไม่เห็นเป้าหมายแต่ผมพยายามจะยิงให้โดนนะรู้สึกว่าเขาจะเห็นผมแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเห็นเป้าหมายแล้วนะยืนยันตำแหน่งพบเป้าหมายแล้วยิงโดนเต็มจังรู้สึกว่าผมยังเก็บไม่ได้แต่เป็นหน่วยช่วยนะผมถ้าเกิดเห็นเป้าหมายก็ได้เงินนะยิงเปลี่ยนนัดก่อนบ้างหนึ่งกระสุนหัวระเบิดนะครับผมเห็นเป้าหมายเคลื่อนที่นะอยู่ตรงภูเขานะครับผมภูเขาเล็กๆนั่นพร้อมที่จะยิงเป้าหมายแล้วพร้อมที่จะยิงเป้าหมายแล้วล่างปลดเป้าหมายแล้วบนพบเป้าหมายแล้วมิสนะครับให้เขาอยู่นิ่งๆก่อนสักครู่ไม่โดนนะครับเขาหลบไปหลังโขดหินครับผมเราตามเป้าหมายไม่ทันอันนี้อยู่หลังบ้านนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ระวังตรงฐานด้วยนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว
จัดการเรียบร้อยไงผมเป็นคนสนับสนุนอย่างเหนียวไม่กล้าสู้ครับผมเป็นแค่รถถังปานกลางนะมีแบบไม่เก่งพอนะพึ่งเป็นอันนี้อยู่เลยพึ่งเป็นแค่พวกไม่กล้าบูนะพร้อมที่จะยิงยิงแม่งเลยไม่ค่อยแรงเลยขนาดซื้อมาแพงนี่เป้าหมายหนีไปแล้วเป้าหมายหนีไปแล้วหายไปไหนเนาะทางซ้ายเราหายหมดเลยเหรอโดนดับหมดเลยเหรอโอ้ยโล่งเลยด้านซ้ายนี่โล่งเลยนะเฮ้ยโอ้ยเสียวนะเนี่ยเสียวรอเขาออกมาอย่างเดียวเฮ้ยบุกไปเลยโกโก้ซันเตรียเห็นแล้วเหรออยู่ข้างบนพร้อมที่จะยิงเป้าหมายแล้วยิงเลยโดนแบบนั้นเจ็บหนักแน่นอนยิงเลยเอ๊ะไม่เข้าเหรอเอ้ยเป็นกระสุนแป๊บกระสุนธรรมดานี่ดีสุดแล้วหรอดีกว่าศูนย์เพิงเหรอโดนเข้าแล้วขออนุญาตเริ่มยิงครับโอเคครับยิงเลยครับยิงเลยกระสุนเจาะต่อรถถังข้าศึกพวกมันนี่ไปไหนถอยกลับไปแล้วด้านหลังประมาณตรงนี้ละเดี๋ยวนี้ J504ถอยมาโอเคยิงเข้าเป้าแล้วนิดเดียวยิงรถถังข้าศึกเสียหายแล้วเรามองไม่เห็นมันแล้วตัวล่อไม่ต้องห่วงอึดพอสมควรครับผมเขาใช้ปากกระป๋องปืนแม็กชิงกันนะเป็นกระบอกปืนแค่ลูกสูบผมขอเรียกว่าแค่ลูกสูบแล้วกันห้านัดอ่ะห้ารังเพลิงอ่ะยิงติดต่อกันได้แต่รีโหลดนานรีโหลดนานมากแต่ว่ายิงแบบรัวยิงรัวห้านัดตึกแต่ว่ารีโหลดนานแต่แบบนี้ก็แรงพอใช้ได้ผมชอบแบบนี้มากกว่าแต่แบบนั้นผมก็ชอบนะเออถือว่าไงโอเคจะชนะแล้วเนี่ยไม่ติดรถถังพวกนี้เลยตอนนี้หลบหรือเปล่าซุ่มนั่นไงซุ่มเนียนอยู่ซุ่มเนียนเหรอเฮ้ยระวังซุ่มเนียนจัดการได้ด้วยเว้ยหายไปไหนบ้างมีโอ้อยู่ฐานเราเองเหรอไม่อยู่ฐานเราไม่ต้องห่วงครับอยู่ฝั่งนู้นเองอยู่ฐานเราไม่ต้องห่วงรีบไปช่วยเลยไม่ต้องห่วงแล้วชนะชัวร์ๆอย่างนี้ชนะชัวร์ไม่ต้องป้องกันฐานแล้วครับชนะแล้วชนะชัวร์แล้วชนะแล้วเรียบร้อยครับชนะอย่างใส่อาดโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอซ่อมแป๊บนึงซ่อมก่อนจบไอ้กระสุนนี้ไม่ต้องซื้อละเอามาเติมรู้สึกว่าใช้แค่20ก็พอมั้ง2020เหมือนเป็นกระสุนแบบเบามากหัวระเบิดการเจาะเกาะ17ถึง29ความเสียหาย49ถึง81เอาไว้ยิงพวกรถถังแบบรถถังไงอะรถถังพวกคันเล็กๆอ่ะพวก MK พวกไอ้รถถังเบาอ่ะมันยิงพวกรถถังเบารถถังแบบใหญ่ๆนี่ยิงไม่เข้าโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับผม